เราพุทธบริษัทต่างคนต่างก็ได้มุ่งมาปรารถนามาถึงในวันมรณะของอาจารย์เพื่อนแต่ว่าต่อไปนี้อาตมาคิดว่าให้เราจะนี้จะเป็นวันที่ใครก็แล้วแต่กล้าจะถึงทั้งแรงก็ดีทั้งขึ้นก็ดีแม้จะเจอสักวันสองวันหรือจะถอยมาห่างในวันสองวันก็ให้ควรจัดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เหมาะสมอย่างนี้เพราะบรรดาพวกลูกศิษย์ลูกหาก็เต็มไปหมดถ้าแม้จะจัดวันทิศวันการวันทานวันทิศวันเดือนหันอย่างนี้มาไม่ใส่พร้อมเพียงกันเพราะฉะนั้นต่อไปก็ขอให้แค่เพียงเห็นแล้วก่อนที่จะมีงานก็มาบอกเราให้รู้กันแล้วก็จะมาพร้อมๆกันเห็นหน้าเห็นตากันมากๆก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อใจเชื่อองค์เชื่อใจหมู่คณะหลวงตาไม่ได้มาสองปีแล้วขาเจ็บเดินก็ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งประตีนี้ต้องมาให้ตามธรรมดาแล้วก็ไม่อยากจะมาเลยก็ต้องเดินจากที่หัวก็ต้องนั่งนวดอยู่เลยจนหมอเขาก็บอกให้ทำไมนวดติดต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นนวดต่อไปให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์แทนถ้าเกิดสองวันก็เป็นวันหนึ่งถ้าตามไปสองวันก็คนเราอย่างนั้นขอไปนะเอาได้ทันทีคือว่าจะได้บรรยายธรรมะแล้วก็เป็นเรื่องจากสติปัญญาและที่มีการเจริญภาวนาอันนี้พวกเรามีจิตใจใจความตรงนี้มากแล้วก็เลยบำเพ็ญกันเป็นเวลานานนานจนท่านอาจารย์ตายไปแล้วสองโง่หลวงพ่อวัดหลวงตาเสียไปหนึ่งยังมาอยู่สิเกลือนเครื่องตายองค์หนึ่งยังเหลือหลวงตาอีกองค์หนึ่งอยู่จะวันไหนเพราะฉะนั้นการภาวนาที่เราเข้าใจพวกเราได้รับการศึกษามาจากธรรมศาลาก็มากมายหลายกองเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยถ้าให้ดีให้สวยงามแล้วยังไม่เคยจะตักฟังมาจากครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราองค์นี้ก็ไม่ใช่เป็นพระระดับอย่างหลวงตาทั้งหลายคือได้จะตักจากครูบาอาจารย์มากโดยเฉพาะท่านว่าท่านตำนานเนี่ยควรวางหรือท่านพูดมีบางท่านสวัสดิ์ทุกคนที่ไปหาท่านนั่นเองจะพูดไปหน่อยต้องไม่สวยคือบางองค์แบบคอแบบหนาไปท่านก็ไม่แสดงดีหรือไม่แสดงปริญญาที่ต้อนรับแต่ว่าการต้อนรับก็ต้อนรับแต่ถ้าหลับใจแล้วท่านไม่ต้อนรับทำไมท่านโดนเข้าไปขโมยที่เจรนาองค์ใดวางขอบวางหนาทำไมถ้าไม่นะมาวางขอบวางหนาเนี่ยนะท่านก็แสดงว่าผู้ใดเอาให้วางขนาดประมาณให้พอใจนะครับให้วางเมื่อมันใส่ห้องใจแล้วให้มันถามจากหัวตายทำไมเพราะฉะนั้นการภาวนานี่จึงว่าจะไปเอาตำราตำรามาอ้างนั้นอย่างนี้เมื่อเอาตำราตำรามาอ้างนั้นแล้วมันเป็นนิวรณ์แล้วเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเอาธรรมะข้อนี้มาคิดนี่มันเป็นตัวนิวรณ์ธรรมแต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นธรรมะความจริงแล้วมันเป็นนิวรณ์ธรรม
พราะอะไรคิดข้อนั้นคิดข้อนี้มันไม่มีประโยชน์การภาวนาเราต้องการให้ใจของเราเกิดความเรียกในสมาธินานที่เรียกบริกรรมภาวนาการบริกรรมภาวนานั้นหมายความว่าต้องตั้งจุดให้ใจเข้าไปอยู่ในอารมณ์ใดเป็นจุดเอาภาวนาหรือสติหรือเอาพุทโธหรือธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งแล้วก็ตั้งใจของเราให้เข้าไปอยู่จุดนั้นไม่ต้องการให้วอนทั้งหลายเข้ามาแทรกหัวใจตัดอารมณ์ให้เป็นอดีตอนาคตขาดไปให้มีปัจจุบันธรรมคือให้มีพุทโธธัมโมสังโฆหรือภาวนาหรือสติบทใดบทหนึ่งให้อยู่ในหัวใจของเราอย่างนี้วิธีอย่างนี้ก็ต้องการแก้ตัณหานิวรณ์ไม่เข้ามาถ้าเมื่อเราว่าบริกรรมชักนิวรณ์เข้ามาได้อารมณ์ติอนาคตเข้ามาสู่มาปัดเป่าการบริกรรมของเราอย่างนี้มันก็ทำให้ไม่เป็นการบริกรรมการบริกรรมก็เป็นลุ่มดันดอนขาดวักขาดตอนไม่สม่ำเสมอใจนึกก็ไม่เกิดความสงบเนี่ยตรงนี้พวกเราเป็นนักภาวนาต้องสังเกตตรงนี้อย่าไปสั่งสำหรับทำทั้ง5ปี6ปี10ปีไม่รู้ภาษาเลยอย่างนี้มันเสียใจหมดเสียตัวเรานะเป็นไงนะไม่ได้สักทีนี่เป็นไงเพราะฉะนั้นคิดเห็นจะแก้ไขก็ต้องระวังหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นยังมีนิวรณ์เข้ามาปัดเป่าการบริการของเราอย่างนั้นเราจะทำอะไรนี่จะต้องแก้ไขแก้ตรงนี้ไม่ได้ภาวนาต้องเกิดความสงบแก้ยังไงก็ต้องบริการตัวนั้นให้เร็วอย่าให้ใจหรือเรื่องอย่าให้นิวรณ์ทั้งหลายเข้ามาถึงใจเราให้มีเป็นปัจจุบันธรรมคือให้มีพุทโธอยู่อันเดียวอย่างนั้นอย่าให้มีอื่นเข้ามาแทรกแซงอย่างนี้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต้องพยายามระมัดระวังว่าบริกรรมให้เร็วไว้อย่าเพิ่งไปเล่นลมหายใจบางคนไม่ทันจะเอาลมหายใจแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าเอาอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าของเราหรือเปล่าไปศึกษากับพระพุทธศาสนาบทพระราชานาบทสำเร็จทานมาบัดทุกชนิดนะพวกเราทานแค่นิดเดียวยังไม่เต็มแล้วจะไปเอาหลักท่านได้อย่างไรฮะมันไม่ได้มันผิดกันมันภาวนาอย่างนั้นมันภาวนาทุกอย่างไปดูลมอยู่เฉยๆ10 ปี 20 ปีไม่เต็มเลยนะเป็นขนาดภาวนามันต้องการมันต้องต่อสู้มรรคโกหมายความว่าผลทานจะเข้าไปถูกความสงบแล้วแก้ยังไงใจมันจะสงบใจมันจะไปในสัจธรรมนี่มันต้องแก้ตัวนี้ก่อนแล้วไม่ทันไรจะได้นานปาราท่าเดียวประเดี๋ยวก็ตัดสงบทับกันเลยใครจะเจอสมองตาแดงใส่ใครไม่ได้เลยไม่ใช่นักภาวนาเนี่ยเพราะนั้นต้องหาวิธีแก้ไของค์พระเจ้าทั้งสมานทั้งประชาไปศึกษาบทศาสตร์ตามบทอะไรตามบทนะจะเสด็จทานธรรมะทุกชนิดมาแล้วพระองค์เรียนนาปาพระเดียวเสด็จเราจะไปเกิดเป็นใครเราจะทำตัวเป็นช้างจะได้อย่างไรคือเทียบเป็นอย่างนี้เราจะทำเป็นโง่เราจะเป็นตาเราจะเขาเทียบโง่มาสวมใส่เราแล้วก็บอกภาวนาไม่เป็นนะเป็นอย่างนี้นะหลวงตาเลยว่าวันนี้ว่าให้เย็นๆหน่อยนะพวกนี้หน้าตาเก่งๆนั่นน่ะซัดคอสักทีวันนี้ไปเอาซะหน่อยถ้าภาวนามันไปเป็นสักทีเนี่ยเป็นอย่างนี้ภาวนาผ่านนั้นเมื่อได้ทานสมาบัติแล้วเพราะฉะนั้นเก่งทานธรรมะเข้าไปในสัญญาณาสัญญาเข้าสนาลมทั้งหลายหนักสนิทหมดไม่มีแล้วก็ถามเหมือนสัญญาณ
ีเท่านี้เลยของเรามีเท่านี้อ๋อนี่ยังไม่ได้เนาะเพราะทานเลยทานทั้งหมดเมื่อพระองค์ละจากอาจารย์สอนนี่แล้วก็มาบำเพ็ญในตนเองพอเมื่อช้าก็โอเคอย่างนั้นแล้วเข้าไป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 เข้าถึงถึงฌานเสร็จก็เข้าหน้าเมื่อเข้าหน้าหมาก็ดูนิดเดียวอ๋อคนเรามันอยู่ในลมนะถ้าลมไม่เข้าไม่ออกก็ตายนะแล้วท่านก็มาดูไอ้ความรู้สึกที่ว่าตายตายลมไม่เข้าลมไม่ออกก็ตายแล้วท่านมาดูตัวที่ไม่ตายถ้าใครว่าไม่มาจากไหนแน่นั่นเนี่ยมันมาจากไหนไอ้ตัวด้วยแล้วเมื่อลมไม่เข้าลมไม่ออกแล้วมันแล้วตายเนี่ยท่านมาดูตัวนี้ต่างหากมาดูตัวนี้ครับตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นเรื่องจำทุกขังหน้าตาเนี่ยก็ไปเห็นไอ้ธรรมชาติของใจอันหนึ่งนั่นเรียกว่าญาณทัศนะญาณตัวนั้นเป็นกิริยาทัศนะตัวนั้นเห็นนั่นเห็นตัวนี้จะเป็นตัวปฏิมาอย่างพระองค์รู้ก็ต้องรู้อย่างนี้พัฒนาหรือญาณเป็นกิริยาพัฒนาตัวนั้นเป็นปฏิมาตัวนั้นมันมีกิริยาจะเรียกว่ามันมีน้ำมันมีลมมันมีไฟจะอะไรมาเทียบไม่ถึงนั้นเป็นอากิริยาเป็นนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราสำคัญเรามุ่งจุดมุ่งมากปรารถนาจะเอาให้ถึงปริมาณเราทุกขั้นต้นจำเป็นจะต้องเอาตั้งแต่การภาวนาพุทโธให้ใจมันเกิดความสงบลงไปแน่จนอย่างนั้นหลายวันเข้าจนกระทั่งมีความสงบชำนาญของใจเราที่เกิดความสงบทุกวันเมื่อเกิดความสงบทุกวันนั้นก็ค่อยพิจารณาดูตาซ้ายดูตาขวาดูจมูกขวาดูจมูกซ้ายดูหูขวาดูหูซ้ายดูข้างขวาข้างซ้ายดูที่ที่ปากบนดูที่ปากล่างเที่ยวซ้ายเที่ยวขวาอย่างนี้เป็นลักษณะของเดินปัญญาถ้าเรียกว่ากายานุปัสสนาเราก็ค่อยๆฝึกไปแต่ถ้าเรียกกายภาวนาอย่างนี้ฝึกไปอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเพราะใจที่เคยสงบเมื่อเอาเคลื่อนตัวออกมาไปที่เป็นนามมันฟ้าอย่างนี้มันจะมีอารมณ์ของมันตัวนี้เราต้องระวังการนึกไปถึงจุดต่างๆของกายเนี่ยบางทีนึกแต่สองจุดสามจุดมันก็มีอารมณ์หนุนนึกใหม่ไปสองสามจุดมีอารมณ์หนุนนี่เอาใหม่นึกแต่สี่ห้าจุดมีอารมณ์หนุนแต่นี่ก็ต้องตามไปรายการใหม่ตัวนี้อารมณ์เริ่มหนุนแรงเข้ามาแล้วเรียกว่าสมาธิกำลังหน่อยต้องไปบริกรรมตัวนี้ใจนั้นอยู่กับพุทโธตรงแน่นแน่นดีเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมาพิจารณาก็อย่างนั้นพิจารณาลงไปพิจารณาตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายแขนขวาแขนซ้ายนึกไปเลยนึกไปสิบอันยี่สิบอันใจนึกพุ่งโง่ไปเรื่อยๆเพลินสบายนี่ลักษณะนี้ใจนั้นก็เหมือนอย่างเด็กที่มีกำลังวังชาแล้วเราได้ฝึกหัดเด็กจนกระทั่งให้เดินได้ข้องก็ไม่ข้องตัวเราก็ให้ตายเราใช่ไหมค่อยตายเราใช่ไหมกระทั่งข้องตัวทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ปลดเราก็ปล่อยให้เราให้เด็กเดินเลยแล้วก็เด็กก็ไปก็นี่เหมือนใจของเราเมื่อเกิดความเกิดสมาธิเป็นที่สงบแล้ว
ก็เข้าไปกำหนดตัวเองที่แก่หนาค้นกายก็ค้นได้ของแท้หมดจดไม่มีอารมณ์ของมันไม่มีอารมณ์ของปัจจุบันเวียนจะพัดใจเข้าไปมุ่งอยู่เฉพาะปัจจุบันธรรมคือค้นฟ้าหรือโดยเฉพาะอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นนั่นแหละที่เรียกว่าสมาธิพร้อมด้วยปัญญาค้นฟ้าที่เป็นอะไรมากเข้ามากเข้ามากเข้าใจก็จะตามรู้นะครับข้อมูลความไม่ได้เอาเลยเอาพักผ่อนทุกวันทุกต่อมาท้องฟ้าเห็นที่เจริญนานอย่างนั้นอยู่อย่างนี้เรียกว่าการเจริญกายยานเจริญนาเดินเข้าเดินออกพิจารณาตั้งแต่ผมหน้าที่นี้ลงไปถึงปลายเท้าอันรองขึ้นมาจากปลายเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนที่หนักนี่แล้วก็พิจารณาจากตัวบอลลงไปแขนขวาลงไปแขนซ้ายน้อมจากแขนขวาขึ้นมาถึงไหล่อนุโลมอนุโลมพิจารณาตั้งแต่บนไหล่ลงไปถึงปลายมือข้างปลายมือข้างซ้ายก็อนุโลมขึ้นมาจากปลายมือเบื้องซ้ายขึ้นมาถึงไหล่ให้มันไปอยู่เมื่อใดนั้นเด็กก็ลงพิจารณาลงไปถึงปลายดินเบื้องขวาอันรองขึ้นมาถึงปลายดินจากปลายดินจะมาถึงมะเอวจบพิจารณาเบื้องซ้ายลงไปตั้งแต่มะเอวถึงปลายดินอันรองขึ้นมาจากปลายดินขึ้นมาถึงเอวเล่นอยู่อย่างนี้ใจก็เล่นอยู่อย่างนี้นะความสงบแน่แน่ความว่องเหงาเอานอนมันก็มาได้ไม่มีการที่เกิดความว่องเหงาเอานอนไม่เป็นสมาธิก็เพราะไปดูแต่หัวใจอันเดียวนายอะไรก็ไม่ทำอย่างนั้นเป็นโกรธชัดไม่เรียกว่าภาวนาขี้เกียจภาวนาไม่ได้ผลนี่นี่ภาวนาอย่างนั้นภาวนาคิดเลยไม่ได้ไม่เกิดความสงบ5ปีก็ไม่เป็น6ปีก็ไม่เป็น10ปีก็ไม่เป็นนะแล้วก็ว่าเราไม่อยู่มันทำไม่เป็นสอนก็ไม่เอามันก็จะได้ไงไปเอาตำราใครมาแล้วไม่รู้แต่หัวใจเราเอาไม่ได้สักทีที่เป็นนะเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่ต้องการอยู่ได้อยู่ถึงลงไปแล้วก็ต้องเอาจุดนั้นลงไปอย่าได้ไปเอาอย่างอื่นมาเป็นอาหารเอาจุดใดเกิดความสงบแล้วเมื่อเกิดความสงบแล้วเราก็จะอยู่ความสงบมากไปพักยืดสิบนาทีสิบนาทีก็ต้องถอยกลับไปบริกรรมเมื่อถอยกลับบริกรรมแล้วใจก็จะต่อเนื่องกับการบริกรรมเมื่อรู้ว่าต่อเนื่องเป็นเวลาที่20-30ตั้งแต่ชั่วโมงเราก็อยู่ตรงนี้ใจอยู่นี่ไหมอยู่นี่เราพักพอสมควรก็ต้องกลับไปบริกรรมอีกหรือฝึกตรงนี้อะไรทำนี้ทำนั้นเหมือนเด็กที่เล่นข้อไก่ข้อไข่ข้อปวดข้อปลายข้อตะบุกตกหลายวันเข้าให้เข้าจนทำนี้ทำนั้นเราก็ต้องให้สระหรือครูเริ่มข้อไก่นี้ก่อนนานไปเด็กก็ประสบสระสระได้และคล่องแคล่วนี่เหมือนใจเราก็เหมือนกันนะเมื่อเกิดความสงบแล้วเราก็ทำไปฝึกให้ฝึกการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการที่ว่าเดินไปนะนี่ถือจะมาที่ปัญญาเป็นแดนแห่งความมีวุฒิสูงของใจทำไมถึงว่าอย่างนั้นปัญญาเป็นแดนแห่งความมีวุฒิสูงของใจในสมัครงานที่ฝากไว้ปัญญาก็เดียวพวกเป็นใจหนึ่งก็เหมือนมัดเป็นตัวไปงานที่จะต้องงานก็ต้องให้สำเร็จด้วยปัญญาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวนี้เป็นตัวงานที่สำคัญของนักการภาวนาที่จะมุ่งเข้าไปสู่คือการที่จะหนีจากภพใดภพหนึ่งหนีจากโลกทั้งหลายก็ต้องมีตัวนี้
สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างนี้เขาไปกำหนดที่ใดเขาเมื่อกำหนดตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ที่ไหนนึกถึงตาซ้ายตาขวาหูซ้ายหูขวาแก้มซ้ายแก้มขวาจมูกซ้ายจมูกขวาเล็บที่ปากล่างที่ปากลมคือขวาคือซ้ายในขณะที่นึกถึงใจไม่มีไปในที่อื่นเลยอยู่เฉพาะนึกอันนี้เดียวอารมณ์เดชนาคตหรือเรื่องของความคิดพวกภาษาเราไม่ยินเข้ามาเลยนี่อย่างนี้เรียกภาวนาสิเนี่ยเรียกว่าสัมมาญาณเรียนชอบใจคนนั้นไม่มีอารมณ์อันใดที่เป็นธรรมะเมื่อยินคดเข้าไปเท่าไรใจก็ยิ่งสว่างไสวปลอดโปร่งแจ่มใสเมื่อเวลาจะจุดพักตั้งนิ่งแนวเป็นสมาธิเลยไม่มีการต้องเหงาเฮานอนเพราะตายทำงานอย่างนั้นแล้วมันสติมันก็บริบูรณ์ทุกอย่างพอใช้ร่างกายเกิดข้าวไม่มีมีแต่ความขยันหมั่นเพียรตัวนั้นตัวเดียวของใจไม่ได้ตั้งประวางไว้แล้วต้องใส่แล้วก็วางแจ่มอยู่อย่างนั้นเลยอารมณ์ไม่ได้เข้ามาเลยนี่อย่างนี้คือว่าสมาธิดีคนมาดีเป็นคนมากคนเข้าไปทีนี้เมื่อเราคนเสร็จก็ลงไปตลาดตามเอวตามตามแขนตามขาตามมือตามตีนมีอะไรนะเราดูมาหลงมันจึงมีมันเยอะมันทุกวันแต่เวลาจะป่วยเองจะป่วยมันจะมามันก็ยังป่วยอยู่ที่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่เชื่อไอ้ตัวเราเลี้ยงเลี้ยงเราเองไม่เชื่อเลี้ยงหมูไม่ใส่เลี้ยงไก่เลี้ยงทุกชนิดแต่เวลาจะป่วยนี่บอกไม่ได้มันจะป่วยที่ไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นตัวพุทธเจ้าศาสตร์ตัวนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องจากหน้าตาแต่เราพยายามก็จะเป็นตัวเราแต่ทีนี้ดูอย่างนี้ดูอย่างโลกดูไม่ได้ดูต้องดูอย่างช่วยปัญญาดูแล้วต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางจะเรียกว่าเป็นตัวเราเราต้องอาศัยเขาต้องอาศัยเราเราเป็นผู้ให้อาหารแต่เวลาที่เจ็บป่วยขึ้นแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็ได้ดูเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะนั่นปัญญาจะเกิดเสมอมันเจ็บไอ้ขามันเจ็บเลยขามันขาไม่ว่ามันเจ็บแล้วไอ้เจ็บมันอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยใครว่าเจ็บกลับเข้ามาที่ไหนไอ้ตัวว่าเจ็บมันไม่จริงนะเราเมื่อเราดูไปดูเข้าไปชัดๆนะไอ้ขาไม่ได้ว่ามันเจ็บแต่มันก็เจ็บที่ขาแล้วใครมันไม่ว่าขาเจ็บแล้วดูกลับเข้ามานี่นะนี่ดูไปชัดๆตรงนี้นะเนี่ยอย่างนี้ก็จะเห็นชัดอย่าไปดูแต่ขาขาอย่างเดียวนะอย่าไปต้องดูใครว่าขาเมื่อเราใจของเรามันเกิดความสงบแล้วมาทวนกลับทวนขึ้นทวนลงมาพิจารณาอย่างนี้แล้วเราดูไม่ดีใครเป็นคนว่าคิ้วขวาคิ้วซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายตาขวาตาซ้ายตัวนี้มันมีความจริงอย่างไรแต่เราอาศัยเขาการค้นคว้าของเรื่องของปัญญาก็จะเป็นที่ต้องอาศัยว่าแต่เมื่อผู้ที่พิจารณาให้ดูความจริงไปแล้วเห็นความจริงแล้วก็จะต้องมาดูตัวเองว่าใครเป็นคนไปว่าหูซ้ายหูขวาจมูกขวาจมูกซ้ายลิ้นที่ปากคนที่ปากได้ตัวนี้มาดูตัวนี้บ้านสุดท้ายตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องการประสิทธิ์สมาธิเพราะฉะนั้นพระ
ยมตาว่าแหลกว่าแล้วโยมบางคนก็ถึงมาแค่การรู้ปฏิปทาแต่ต้องฟังรู้เป็นอุบายเท่านั้นเองเป็นอุบายสำคัญหลวงตาช่วยเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเพราะนั้นหลวงตาช่วยตายแล้วยังเหลือหลวงตาเดียวเพราะนั้นเขาจะได้ตาให้มันเป็นดีถึงไม่ดีก็ยังได้ตาหน่อยได้เป็นอร่อยฟังไว้พอให้เป็นปกติแล้วเมื่อเราพิจารณาที่เราได้นำภาวนาแล้วเราบางทีมันเป็นหลวงตาว่าอ๋อมันถูกของท่านด้วยนะบางทีอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วโมมันมีโมน้องไปฝึกกองพิจารณาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามตอนนั้นไปก็จะประสบพบความสุขความเจริญในการเจริญภาวนาการแก้ปัญญามาทุกคนแก้การละเวลา